ฟ้าแจ่มสดใสขอเชิญร่วมงานฉลองหนาวครั้งที่12สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิ 5-10 องศาบนดอยแพงค่าภูผาฟ้าน้ำร่วมกิจกรรมลงแขกทำแนวกันไฟป่าทำบุญใส่บาตรฟังเทศก่อนฉันแข่งขันกีฬาอริยะเก็บผักป่าหาฟืนและแข่งขันตำข้าวค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดถ่ายทอดออกมาจากวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภูผาฟ้าน้ำปีนี้ยังคงมีตลาดอริยะขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนให้กับพี่น้องชาวเขาหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยค่ะพิเศษชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้ปลูกสตรอเบอรี่ไร้สารพิษไว้ต้อนรับพี่น้องที่จะมาร่วมงานด้วยนะคะฟังดนตรีสุขแสนรื่นรมย์แล้วพบกันนะคะภายในงานฉลองหนาวครั้งที่13ระหว่างวันที่26ถึงวันที่29เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2561ค่ะมาดูบรรยากาศของชาวเขาชาวเราที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในบรรยากาศแห่งความหนาวเหน็บค่ะณดอยแพงค่าบวรภูผาฟ้าน้ำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมฆหมอกลอยมาลมหนาวเย็นชื่นกายาชื่นชมไม้ดอกดอยฟ้าฝากชีวาไว้ภูผา